ธรรมสวัสดีค่ะช่วงเวลาระหว่างอาหารกลางวันนะคะช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้กลับมาแล้วค่ะเราตั้งใจว่าวันนี้เราจะเลี้ยงอาหารผู้ที่มาทํางานในหุบเขาโพธิสัตว์และต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นแรกของการปลูกวันนี้เราตั้งเครนกันใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงเลยนะคะพี่ติ่งเป็นไงตื่นเต้นมั้ยตื่นเต้นค่ะใหญ่เหลือเกินพี่ติ่งเป็นเจ้าภาพในการปลูกต้นไม้ต้นนี้เพื่ออะไรคะเพื่อให้ร่มเงากับโลกและเดี๋ยวเรา2คนกับพี่หมอนุ้ยก็จะไปเตรียมอาหารที่จะเลี้ยงคนที่กำลังจะปลูกต้นไม้เมื่อพักเพลวันนี้ปลูกทั้งหมด21ต้นนะคะเราจะเห็นเลยว่าชีวิตกับชีวิตมันต้องมีอาหารของชีวิตแล้วเราจะทำยังไงให้อาหารของชีวิตเนี่ยมันไม่ได้กินคนเดียวอิ่มคนเดียวอาหารอร่อยกินกันหลายคนก็เลยมาเริ่มเปิดตัวตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าครัวแต่จะให้ดูว่าต้นอื่นที่รออยู่เยอะทีเดียวไปพี่ติ๋งมาทางด้านนี้เราจับต้นไม้ต้นนี้กันหน่อยก่อนมาอยู่ด้วยกันมีความสุขนะเจ้าคะถอยออกมาค่ะเขากำลังจะยกแล้วค่ะเขากำลังจะยกให้เห็นตอนยกพี่หมูพี่หมูน่ะพี่หมูอายกเลยเริ่มแล้วเราถอยออกมาหน่อยเขาบอกว่ายกต้นไม้ใหญ่เนี่ยอย่าใจกล้านะเดี๋ยวนั่นน่ะอยู่ตรงนั้นอีกต้นนึงเนี่ยนะคะเรามองเห็นแล้วยกได้เลยพี่หมูเตรียมตัวเอาละค่ะลองตั้งดูเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 เมตรเจ้าค่ะ 4.5 เมตรไม่ต้องพูดถึงค่ะอันนี้จะไว้หน้าบ้านเลยนะคะตอนนี้มีคนดู300คนกดไลค์เข้ามาเยอะๆค่ะพี่ติงค่ะเรากำลังจะยกของหนักด้วยจิตที่เบาพี่หมูพร้อมนะคะถ้าอย่างนั้นเราพาไปเตรียมทำอาหารก็คุณแม่เดินได้ไหมสมชายได้มาดูทางนี้ไปดูทางนี้ก็น่าจะใหญ่ค่ะเพราะว่าดูนะคะอันนี้เป็นตุ้มลากนะคะอันนี้เป็นลากค่อยพี่หมูเดี๋ยวจะไปทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงพี่หมูนะคุณแม่เข้ารายการอยู่ทักหน่อยทักหน่อยพระเอกของเราเอาพระเอกทักมาทางนี้เลยลูกเมื่อกี้มันไปไม่ไหวเพราะอะไรอะจ๊ะหนักเหรอเร็วทักก่อนทักก่อนโอ้โหตอนนี้เขาฉีดปุ๋ยหรือยังคะยังครับเดี๋ยวตั้งปุ๊บเดินฉีดได้เลยครับโอเคงั้นคุณแม่มาตอนนี้ก่อนนะให้อาหารต้นไม้คือต้องให้ปุ๋ยค่ะขอบใจเสียนินมานะก็น่าสนุกมากนะคะให้มองกันเป็นมุมไปเลยเนี่ยรถยาวเครนฝั่งโน้นมีอีกหลายต้นเลยเจ้าค่ะนี่ไงเดี๋ยวใครอยากมาช่วยปลูกก็จะได้มาเลยได้ข่าวว่าแนนก็จะมาดูสิคะดูเห็นไหมคะเห็นอะไรไหมคะเหมือนเสถียรหนึ่งเลยค่ะแล้วดูทางนี้ก็โอ้โหขวางเขาเลยนะคะเรารีบเข้ามาค่ะเราอย่าขวางเขาเลยเห็นไหมวันนี้ปลูกทุกต้นที่เหลืออยู่ขออนุญาตพาเข้ามาเจอพี่หมอนุ้ยค่ะวันนี้พี่หมอนุ้ยจะ435ลองดูค่ะรถจอดข้างนอกเขาด่าเราไหมเนี่ยคุณแม่ขอเข้ามายกยากเนี่ยค่ะหลุมจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะหลุมที่ยกนั่นแหละค่ะมองไกลเนี่ยตรงนี้แล้วดินดีด้วยปุ๋ยกองแรกของเราก็อยู่ในนี้นะคะเมื่อกี้นี้นึกว่าเขาจะยกได้ง่ายไงพอยกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมากินก่อนมาภาวนาให้ก่อนเมื่อกี้แตะแล้วบอกว่าลูกเทวดามีสัมมาทิฏฐินะตามต้นไม้มาแล้วก็มีโอกาสที่จะให้ร่มเงาไปด้วยกันพี่ติงเจ้าค่ะตอนนี้มีคำถามไหมใครหิวอะไรบ้างคะไม่มีเจ้าค่ะมีแต่ว่าทุกคนลุ้นโมทนาลุ้นให้ตั้งต้นไม้ได้เจ้าค่ะลุ้นถึงแบบ440แล้วเจ้าค่ะ440มาค่ะอาหารอร่อยกินกันหลายคนสาวๆศึกแล้วเดินทางปลอดภัยจ้า
เดินทางปลอดภัยนะจ๊ะแล้วกลับมาโอเคไปถึงที่นู่นแล้วก็แจ้งมานะจ้ะอ่ะที่เหลือไปกินข้าว บ้านเรามีไว้ก็โหต้องบอกว่ามันมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเป็นการเคลื่อนไหวที่เราเก็บผักจากตรงนี้นะคะเก็บผักจากตรงนี้แล้วก็ไปให้พี่หมอนุ้ยพี่หมอนุ้ยคะมาแล้วค่ะพี่เสือวันเกิดพี่เสือมาเลี้ยงอะไรพวกเราเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวค่ะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยววันนี้พี่เสือนำก๋วยเตี๋ยวมาคุณแม่พี่หมอนุ้ยมาทางนี้ได้มาทักมาทักคุณแม่พี่หมอนุ้ยค่ะคุณแม่คะธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่แข็งแรงนะคะลูกเขยคนนี้เป็นไงดีพี่เสือหลบพี่เสือบอกว่าวันนี้พี่เสือมาเลี้ยงจริงค่ะยกก๋วยเตี๋ยวมาเลยคนกินเยอะหน่อยนะดีสิคะพี่เสือพูดอะไรหน่อยพี่หมอนุ้ยเป็นไงน่ารักเหนื่อยทั้งวันสนุกทั้งวันเขาทำงานสนุกทั้งวันเดี๋ยวเราไปฟังพี่หมอหนุ่ยพูดถึงพี่เสือมาแล้วมาเขาชมนะจ๊ะพี่หมอหนุ่ยเขาชมนะจ๊ะชมว่าพูดสิชมว่าไงคะเราทำงานเยอะสนุกนี่พี่หมอหนุ่ยชมพี่เสือดีค่ะและครอบครัวค่ะสรุปแล้วดีกับดีดีเวลาอยู่การเวลาเหลือน้อยเราดีๆกันไว้นะคะวันนี้พี่หมอหนุ่ยจะทำอะไรวันนี้จะทำน้ำพริกมะขามให้คุณแม่ไม่รบกวนหรอกพี่เสือจะไม่เข้าคุณแม่แกล้งเดินผ่านเป็นมังเป็นมังสตอรี่มาพี่ติ่งมาแล้วมากลับมาที่ครัวของเรา470โอ้โหอันนี้คือของเราหรือเปล่าคะลูกของเราค่ะพี่นุ้ยพูดเลยค่ะอันนี้วันนี้เราจะทำน้ำพริกมะขามมังสวิรัติซึ่งไม่มีเนื้อสัตว์เลยค่ะอาหารต่อไปนี้ที่ถวายคุณแม่จะไม่มีเนื้อสัตว์เพราะว่าเขาบอกว่าคุณแม่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงเล็กน้อยแต่เมื่อกี้เนี่ยตอนที่เรามีโอกาสไปที่ทาราฟาร์มเจอไอ้เนี่ยอันนี้กินได้ล้างแล้วใช่ไหมลูกล้างแล้วค่ะอันนี้ก็ทาราฟาร์มค่ะมาดูแต่ไอ้อันนี้ยังนะอันนี้ยังอันนี้ที่บ้านค่ะคุณแม่ที่บ้านนุ้ยอันนี้กินได้นะอันนี้เผือกค่ะอันนี้คุณแม่กินได้นะกินได้ค่ะโอเคอันนี้คือผักชาลาฟาร์มแม่ชีกิฟต์ส่งมาอันนี้คือใครที่ได้ชมจันทร์ไปแล้วกรุณาดูค่ะนี่คือมะขามนี่คือดอกชมจันทร์ที่เราแจกไปแล้วนะคะเนี่ยแหละค่ะทุกคนจะได้อย่างเงี้ยแหละค่ะแล้วกินเราเก็บตอน10โมงเช้าเมื่อเช้านี่เองค่ะมะเขือนี่ก็ของเรานะคะอันนี้ปลูกได้จากทาราฟาร์มค่ะเชิญพี่หมอนุ้ยอธิบายเลยพี่ติงคะพี่ติงซักหน่อยจะทำฮะรอชิมจะทำซุปฟักทองกับน้ำข้าวซึ่งจะเป็นเมนูของคุณแม่โดยเฉพาะเลยต่อไปนี้ตลอด3เดือนค่ะจะไม่มีนมเนยไขมันทานจะไม่มีอะไรเลยค่ะฟักทองเลยนะคะถามคนกินด้วยนะข้าวถามคนกินด้วยน้ำข้าวนี่น้ำข้าวค่ะทุกเช้าคุณแม่ก็จะทานน้ำข้าวกับไข่ขาวงั้นคุณแม่มาอยู่ทางนี้พี่ติ๋งข้าวกับฟักทองนะคะพี่ติ๋งพูดพี่ติ๋งพี่ติ๋งฟักทองค่ะฟักทองเนี่ยคุณแม่นึ่งแล้วนะคะฟักทองต้มหรือนึ่งเจ้าคะนึ่งแล้วค่ะนึ่งแล้วแล้วก็มาควักเอาเปลือกออกใช่แล้วก็ขยี้ด้วยกระชอนอันนี้ชอบกินมากเลยนะเพราะว่ามันหวานค่ะคุณแม่มันหวานหวานในธรรมชาติน้ำตาลด้วยใช่ใช่มาพี่หมอทำให้อันนี้ที่เสร็จแล้วที่รุ่ยทำเดี๋ยวให้คุณแม่ชิมแม่รับนะคะอันนี้คือแค่ฟักทองกับน้ำข้าวค่ะแล้วจบเลยคุณโต๊ะคะจบค่ะแล้วเกลือไม่ต้องพี่ติ๋งพี่ติ๋งเอาพี่ติ๋งเอาช้อนมาพี่ติ๋งจะได้ชิมพี่ติ๋งเราต้องปรุงพี่ติ๋งชิมเกลือนี้ใช่ไหมเจ้าคะใช่ค่ะนิดนึงพอไหมค่ะพี่ติ๋งใส่เลยใช่นิดเดียวนะคะใช่มาหยิบโหหวานหวานสักชื่นใจชื่นใจเอากล้องไปทางพี่ติ๋งเป็นไงหวานแต่ก็ไม่ได้หวานแบบในร้านค้าบางทีมีซุปฟักทองก็จะหวานหวานเวอร์หวานเวอร์อันนี้คิดว่าผสมไม่มีอะไรเลยน้ำข้าวที่เราต้มอะค่ะพี่ติ๋งน้ำข้าวต้มไม่ข้นแล้วก็เอาน้ำข้าวมาอย่างเดียวเลยอย่างอื่นเราไม่เอาเลยสำหรับคุณแม่แล้วอันนี้จะดีดีไหมเพราะว่าคุณแม่ชอบทานอะไรที่มันไม่ปรุงแต่งเยอะแล้วก็มันสดค่ะและยิ่งถ้าวันหนึ่งเรามีฟักทองที่เราที่ทองก้อนเขาบอกว่าดร.ทองก้อนเขาบอกว่าเขามีฟักทองกินสดให้แม่ด้วยนะแม่ก็ว่าเอาเหอะเอาลูกมาเร็วๆมันจะได้มีเพราะว่าชิมดูแล้วมันชื่นใจ
ผ่านค่ะผ่านเลยค่ะอันเนี้ยค่ะต่อไปค่ะพี่หมอนุ้ยค่ะน้ำพริกมะขามค่ะจบแล้วเหรอเจ้าคะจบแล้วค่ะจบแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็กรองกระชอนออกชีนให้คนๆฮะทานยายทำง่ายจังเลยใช่ยายทำง่ายเพราะว่าคุณยายยายทานง่ายเปล่าเปล่าเขาไม่ให้กินอะไรเลยพูดจริงอะพูดมันดีเหอะสรุปแล้วต้องกลับไปกินอะไรเหมือนเดิมหมดเลยอ้าวหนูทำอ่าถ้าอย่างนั้นหนูมาทำทางนี้คุณแม่กับอ่ามาพี่หมอนุ้ยบอกว่าเสียงระฆังมาแล้วพี่ติ๋งมาใกล้ๆค่ะพริกสดพริกสดค่ะเจ้าค่ะอ่ะพี่ติ๋งมาตรงนี้กระเทียมค่ะพี่ติ๋งค่ะกระเทียมเจ้าค่ะกระเทียม2หัว2หัวแล้วเจ้าค่ะจึ๊บจึ๊บหอมค่ะหอมแดงแล้วเจ้าค่ะกี่หัวเจ้าค่ะ2ค่ะไม่ต้องเผาไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องเผาคุณแม่เดี๋ยวเราจะผัดอีกทีนึงอ๋อเราจะผัดอีกทีนึงยังค่ะน้ำตาลสุดท้ายน้ำตาลไม่ใส่เขาไม่ให้ใส่ใส่นิดเดียวใส่นิดเดียวมะขามนี่ของเราไหมค่ะมะขามพริกต้นคุณแม่กระเทียมหอมแดงหอมแดงค่ะอย่างละบีบีออยล์กระทะมาลูกอันนั้นถวายคุณยายเลยอันนั้นเดี๋ยวยกไปที่โต๊ะคุณยายเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่ดังกอกแกกไงขนาดนี้ก็หอมแล้วนะคะเนี่ยค่ะหอมแล้วค่ะกินมาเลยค่ะชื่นใจแค่นี้หอมชื่นใจตามพอแหลกๆอะค่ะไม่ต้องละเอียดโอ้คุณแม่นะจ้องดอกชมจันทร์กับมะเขือแล้วก็ผักเขาไม่ให้คุณแม่ทานผักสดเยอะแต่ดอกชมจันทร์เนี่ยสัก7ดอกเนี่ยระบายดีระบายใช่ไหมคะอ๋ออันนี้ลูกต้องทำใช่ไหมจ้ะคุณหมอนุ้ยเจ้าค่ะคุณธเนศถามมาว่าสูตรนี้สูตรฟักทองนี่ช่วยระบายไหมเจ้าคะอันฟักทองซุปฟักทองหรือว่าน่าจะดีนะคุณธเนศก็น่าจะดีนะมีเป็นแบบมันกลุ่มวิตามินเนี่ยกลุ่มวิตามินเอเยอะมันก็ช่วยให้อิ่มแคลเซียมไม่เยอะใช่ไหมจ๊ะไม่เยอะค่ะไม่เยอะค่ะคุณธเนศทานได้เพราะคุณธเนศทานที่มีแคลเซียมมากไม่ได้ฟักทองไม่ได้มีแคลเซียมมากนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมาคุณยายผัดฮะแม่นุ้ยคอยส่งมาระบายท้องเลยนะเจ้าค่ะค่ะคุณแม่ว่าคุณธเนศทานได้นะคุณแม่ทานอะไรได้คุณธเนศก็ลองเอาไปปรุงทำดูนะคะดีเลยเป็นอาหารผู้ป่วยโอ้โหหอมพี่ติงคะเขาบอกว่าไมค์นี้เสียงดังดีได้ยินไหมได้ยินเสียงแฉะแล้วเหรอคะมาดามสุกบอกมาเสียงดังดีอ๋อดีมากจ้ะโอ้โหหอมแล้วค่ะ อะไรต่อหมอเกลือนิดนึงค่ะของคุณแม่ไม่ใส่น้ำตาลก็ไม่ต้องอีกนิดนึงที่โอเคค่ะได้ค่ะชุบอุ้ยหอมไอเลยอ่ะของคุณแม่ไม่ใส่น้ำตาลหอมพี่ติ่งหอมไหมเดี๋ยวแม่จามหอมไม่หอมคิดดูหอมต้นไม้เหรอจ๊ะจอยมาบอกว่าต้นไม้กำลังจะลงคุณแม่คุณแม่วิ่งไปไม่ไหวอะจอยมันเหนื่อยทำไมพอกไหมโอ้ขอบอกนะคะขอบอกนะคะพี่ติ่งยังชิ้วเลยเห็นไหมล่ะคือกินหอมมากเลยเห็นอย่างนี้นะคะท่านผู้ฟังเห็นอย่างนี้นะคะกินเราสองคนชิ่วเลยอ่ะไอ้แม่หมอนน้อยไม่ได้หมอนน้อยมีคนหมอนน้อยคนเดียวเราเปลี่ยนค่ะเราเปลี่ยนทิศทางค่ะโอ้โหมันจามสิคะเอาละค่ะคุณแม่มีพัดลมต่างอากาศแบบประมาณเสร็จแล้วทำอะไรอีกแค่นี้เสร็จหรอแค่นี้ค่ะคุณแม่ผักจบแล้วจบแล้วค่ะเขาบอกว่าคุณแม่ตอนนี้อย่าเพิ่งทานน้ำปลากะปิของทะเลอะไรที่ชอบกินไม่ได้ปลาล้าอย่างเงี้ยอุ้ยหอมเอามาตักเดี๋ยวสมชายกำลังจะบอกว่าต้นไม้กำลังจะลงอ่ะลงไปเลยต้นไม้ลงไปเลยเดี๋ยวจะวิ่งตามไปเก็บตอนเย็นโอ้ดีจังสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณแม่ในกรณีที่แบบเรากำลังทำอาหารกินเองเนี่ยนะคะคือหนึ่งปลอดภัยสำหรับคุณแม่เนี่ยไม่ได้เอาอร่อยไหมเราไม่ชิมหรอชิมค่ะคุณแม่นู่นเดี๋ยวนี้มันร้อน
ออนค่ะออนเอาหม้อซุปใหม่ลูกมาทำให้คุณยายอะไรพี่จิ๋มพูดเปรี้ยวจี๊ดพี่จิ๋มพูดเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดเอ้ยจอยจะต่อคุณแม่กินได้ไหมได้ค่ะอันนี้คืออะไรคะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลค่ะคุณแม่นี่พี่เหมือนรู้จักมาเรียบร้อยแล้วถามได้เนี่ยกรุณาดูนะคะน้ำมูกจามกันฟุดฟัดเมื่อกี้นะคะเนี่ยอันนี้แอปเปิ้ลค่ะมันหอมหอมคุณแม่พอเราไปจานผัดขอจิ๊ดจานนิดนึงนะคะไม่โกหกโกหกไม่ได้ผิดศีลอร่อยไหมอร่อยเจ้าค่ะอร่อยด้วยแห้งๆเมื่อกี้นี่ใส่เกลือน้อยไปหน่อยอันนี้พี่เหมือนว่าปรุงกำลังดีเมื่อกี้ใส่เกลือนิดเดียวไงเจ้าค่ะนั่นก็ไหนๆๆคุณแม่ขอชิมของพี่ติ่งหน่อยนั้นจะแบบติดเปรี้ยวแต่คุณแม่ชอบกินแอปเปิ้ลน่ะเอาแอปเปิ้ลผสมกับมันดีกว่านั่นอีกนะพี่หมอนุ้ยอะไรนะคะน้ำปลาหวานอ่ะอ๋อค่ะเพราะมันไม่มีน้ำตาลสำหรับคุณแม่เนี่ยมันต้องไม่ให้น้ำตาลกับจี๊ดจ๊าดไหมคะจี๊ดมากอ๋อใช่เค็มน้อยไปหน่อยใช่ค่ะเมื่อกี้ใส่นิดเดียวไงเจ้าคะไม่อยากให้คุณแม่ทานเค็มเยอะหรอเพิ่มก็ได้เจ้าค่ะเจ้าคุณแม่จะกินอะไรได้อีกเนี่ยชีวิตเนี้ยชีวิตนี้จานนี้หมดเลยเจ้าค่ะทานได้พี่ติงอยากกินเผือกต้มอ่ะเผือกต้มอ๋อเดี๋ยวต้มให้คุณแม่เดี๋ยวไปต้มในครัวพี่ติ๋งช่วยเอานี่นะแล้วบอกเราหน่อยว่าผักทาราฟาร์มอ่ะพอกับมีคนบอกว่าเอาไปเป็น2อาทิตย์ยังกรอบอยู่เลยโฆษณาให้หน่อยสิเดี๋ยวจะได้มีออเดอร์ตักให้คุณแม่หน่อยนิดนึงไม่ฉีกิฟต์คุณแม่โฆษณาให้แล้วนะตอนนี้เรามีของผูกวินโตได้แล้วนะคะใครต้องการผูกวินโตผักทาราฟาร์มมีมะเขือมีสวีทบอยสวีทเกิลมีดอกชมจันทร์แล้วก็มีผักทั้งตะกร้าเนี่ยนะคะดูปากพี่ติ่งนะอร่อยไหมกรอบเลยกรุบกรุบตะกร้านี้นะคะเริ่มบุญเมล็ดพันธุ์ในทาราฟาร์มค่ะโอ้ยผักก็อร่อยอร่อยมะขามต้องชิมมะขามก็อร่อยก็ค่ะอันนี้อร่อยเนาะอร่อยเจ้าค่ะมะขามบ้านเรากะปิไม่ต้องใส่หอมอะไรนะหอมกระเทียมพริกหอมแดงกระเทียมพริก4อย่างเองค่ะคุณแม่เกลือนิดนึงโอ้เกลือนิดนึงค่ะมันก็คือของที่มันปะแล้มให้เรากินผักได้เขาก็ไม่ได้คุณแม่กินผักสดได้เยอะนะทานผักนึ่งอะค่ะคุณแม่อันนี้เคิมทำอะไรคะนี่ทำซุปข้าวไรเบอร์รี่อ้าวข้าวมาต้องชิมผักพี่ติงชิมเยอะไปไหมอันนี้ผักอีกชนิดนึงก็พี่ติงชิมเยอะมาพูดมาดำมาซักก่อนหน้าตาตลกมากอาหารมื้อนี้อร่อยจังเลยอร่อยจริงหนึ่งของสดสำหรับคุณแม่แล้วของสดค่ะอันนี้คือนี่ทำซุปข้าวไรเบอร์รี่กับมันญี่ปุ่นมันญี่ปุ่นค่ะแต่เป็นสีม่วงค่ะคุณแม่อ้าวแล้วเจ้าเบลวิบออนไปไหนมาที่ลูกเมื่อกี้เอาข้าวไรเบอร์รี่ต้มแล้วใช่พิเรียดของเธอกับมันญี่ปุ่นแต่เป็นสีม่วงอะค่ะพี่ติ๋งปรากฏว่าของแบบนี้คุณธเนศทำได้คุณธเนศกินได้คนป่วยกินได้นะคะอาม้าวันนี้ที่เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลนะคะแล้วก็อาม้าจินตนาอาม้าอันนะอาม่าปานีค่ะอันนี้นะคะชีวิตเราเริ่มต้นตอน70ค่ะเรามากินด้วยกันโอ้ยคิดถึงน้าตุ๋ยอ่ะอยากให้น้าตุ๋ยมากินด้วยมาดูตรงนี้เลยลูกนันทวันหอมมากก็สีสวยอันนี้สีสวยเพราะว่าไอเนี้ยมันสวยไอเนี้ยค่ะค่ะมันม่วงเนี่ยค่ะมันม่วงใช่อันนี้เป็นชั่วโมงที่เบลวีออนเขาจะต้องดูสถานีเขานะคะไม่ได้มานานแล้วอาจจะแบบนั่นเนี่ยค่ะก็กระชอนนี้ก็เป็นกระชอนธรรมดาที่แบบเราเอากากไว้เราแยกคราวนี้ชิมคุณแม่รู้สึกว่าซุปเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคุณแม่ตอนนี้นะโอ้ยยังดีนะยังอนุญาตให้กินสตอได้พี่สมัยก่อนเนี่ยเรากินได้ทุกอย่างนี่ค่ะมาพี่ติ่งคนละคำเอาเบบี้ออนเอาช้อนมาชิมลูกเพราะหนูก็จะต้องทำ
พี่หมอนุ้ยจะมาเปิดครัวให้คุณแม่จะใช้เตาถ่านด้วยนะใครมีเตาถ่านเอามาบริจาคเตาถ่านแล้วคุณแม่15,000สั่งแล้วไม่ต้องสั่งอย่างดีใช่แต่ซื้อแบบเตาอั้งโล่แบบคนจีนสมัยโบราณเห็นไหมที่ขึ้นมาสั่งแล้วคุณแม่สั่งแล้วใครออกเงินออกเองค่ะเรามาช่วยกันค่ะเตาครัวคุณแม่ค่ะคนละบาท2บาทนะคะโอ้โหอ๋อจัดการเองเอามานี่ค่ะมาเอาเบบีออนชิมแล้วจะได้รู้ว่าละคุณแม่ชอบคือหนึ่งมันเข้มข้นแบบมันมีเนื้ออ่ามันมีเนื้อแล้วก็มันไม่ปรุงแต่งอันนี้ไม่ปรุงแต่งคือน้ำข้าวกับมันกับข้าวมันเกลือข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะไรซ์เบอร์รี่เขาจะเปลี่ยนเมนูให้คุณแม่ทุกวันนะคะเดี๋ยวจะเบื่อเอาข้าวธรรมดาบ้างข้าวไรซ์เบอร์รี่บ้างข้าวมันปูบ้างกำลังทำเมนูใหม่ค่ะแล้วก็กำลังทำพวกใหม่ค่ะกำลังดูหน้าคุณแม่สาธุหมายถึงว่าอะไรคะสาธุแม่ครัวเจ้าค่ะผ่านเจ้าค่ะผ่านค่ะก็วันนี้เรามากันแบบเร็วๆที่จริงอะพี่หมอนุ้ยไม่ได้คิดจะมาออกอากาศคุณแม่สั่งว่าพี่หมอนุ้ยวันเกิดพี่เสือเอาพี่เสือออกอากาศจะเอาพี่เสือออกวันไหนอะวันเกิดนั่นแหละ พี่เสือดำเขาก็ไม่ได้อยากจะออกอากาศนะคะไม่กลับไปขอเข้ามาเขาด้วยนะคะ มีใครสักคนนึงรักก็ดีแล้วนะแล้วก็พวกเราเองก็เชื่อมั่นอยู่ในความรักที่งอกงามเราเตรียมตัวแล้วพี่หมอนุ้ยกำลังจะนำกุหลาบที่สวยงามนี้มาปลูกในช่วงปลายเดือนมกรานะคะเป็นมกราที่เราจะปลูกประมาณสัก 6,500 ต้นค่ะแล้วก็จะสกัดวิธีสกัดมาวันนี้นอกจากจะกินแล้วดมด้วยแล้วเราจะบอกว่ามันไม่ยากค่ะเราใช้เครื่องสกัดเอาเป็นน้ำไฮโดรโซออกมาแล้วก็น้ำไฮโดรโซเนี่ยพอเราออกมาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีกลิ่นกุหลาบหอมมากและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นน้ำมันหอมระเหยเล็กๆนะคุณแม่เราต้องค่อยเก็บเกี่ยวจ้ะแล้วน้ำกุหลาบเนี่ยน้ำไฮโดรโซเลยสรรพคุณของหนึ่งป้องกันการเป็นหวัดแล้วพอดื่มบ่อยๆจะทำให้ตัวหอมค่ะเพราะฉะนั้นรายการของเราจะเป็นรายการที่พูดทั้งเรื่องการประคบหัวใจหมอนุ้ยตัวหอมไหมพี่หมอนุ้ยตัวหอมไหมกินตัวหอมเขาพูดกันถึงกลิ่นที่เขาไปเอาน้ำมันกันมาแบบลิตรละล้านอะไรประมาณนี้ได้นิดหนึ่งได้ประมาณสักแต่ดอกไม้หอมทนลมไม่ต้องใช้เงินแต่สกัดได้เพราะว่าเราคุยกับหมอปองไว้ว่าเราอยากจะให้คนเนี่ยได้รับการเยียวยาด้วยการเทอราปีของกลิ่นเพราะฉะนั้นพี่หมอนุ้ยก็เข้ามาเนี่ยคุณแม่ถือนี่นะพี่ติ่งเพิ่งถวายมาเนี่ยเย็นนะถือไว้ก่อนจะได้ตัวเองเย็นเพราะคุณแม่อยากให้ทุกคนได้รู้จักว่าหัวใจของเราเนี่ยมีค่านะคะอย่าปล่อยให้ความเกลียดชังใครมาทำลายหัวใจของเราดอกตูมเหล่านี้มันพร้อมที่จะบานอย่าไปเสียดายกับฤดูกาลที่มันกำลังจะร่วงโรยแต่เห็นว่าดอกไม้ที่บานเนี่ยมันทำให้เรามองเห็นความจากพรากที่จะมีอีกหลายดอกบานต่อไปถ้าคุณมัวแต่เสียดายดอกไม้ที่ร่วงโรยนี้คุณจะไม่เห็นดอกไม้อีก3ดอกที่จะบานนั้นใครที่มีความรักให้คุณค่ากับการจากพรากเถอะค่ะมันสอนเรามันทำให้เราจะมีดอกไม้ที่บานต่อไปแต่ถ้าเราไม่ได้ให้คุณค่ากับการจากพรากแต่เรารู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจทำไมเขาต้องจากเราไปเราจะจัดการกับความไม่ยุติธรรมนี่ยังไงเราจะเป็นดอกไม้ร่วงที่ไม่เห็นคุณค่ากับการจากพรากถ้าอยากเห็นดอกไม้ดอกใหม่ที่เติบโตนี่คุณแม่ไม่ได้คิดที่จะหยิบขึ้นมาด้วยบังเอิญคุณแม่ตั้งใจที่จะสอนคนที่มีความรักว่าอย่าเสียดายกับการจากพรากและเห็นคุณค่าของตัวเองที่ต้องอยู่หลังจากการจากพรากเกิดขึ้นเพื่อให้ดอกไม้ที่เหลือเบ่งบานมีอาหารกายอาหารใจอาหารทางสติปัญญาแล้วพบกับพวกเราพรุ่งนี้จะทำอะไรติดตามต่อไปอยู่หุบเขาหรือว่ากลับกรุงเทพอยู่ค่ะคุณแม่โอเคนะคะกับพร้อมคุณแม่เออเหรอหลวงพ่อมาด้วยนะค่ะมาทำอาหารอร่อยวันที่หลวงพ่อมาวันพฤหัสวันนี้เขารายงานว่าต้นไม้ที่เมื่อกี้นี้คุณแม่กับพี่ติ่งไปเปิดตั้งแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ก
ับมาพบกับเราวันนี้วันพระนะคะพิจารณาอาหารให้ถอนความชอบชังอร่อยก็รู้ว่าอร่อยบริโภคอาหารอย่างเป็นประโยชน์ไม่อร่อยก็อย่าตีอกล่ำให้ถึงกับด่าทอวันนี้บ้านเราจะกินก๋วยเตี๋ยวที่วันนี้สามีพี่นุ้ยคือพี่เสือดำพี่ขาไม่อยากออกทีวีทำไมแต่งตัวล้อหล่อเขาหล่อนี่ทุกวันโอ้จริงหรือเปล่าเขาหล่อนี่ทุกวันพี่เสือเขามาถ่ายรูปอินทรีย์สวยสุดพี่เสือเขาเก่งถ่ายรูปดอกไม้สวยถ่ายอินทรีย์สวยถ่ายผู้หญิงสวยหรือเปล่าก็ถ่ายสวยค่ะเขาแอบถ่ายแอบถ่ายผู้หญิงสวยๆแล้วมาให้ภรรยาดูว่าสวยไหมไม่ชอบถ่ายรูปคุณแม่ก็ชอบมากชอบทุกอย่างที่แบบเห็นแล้วก็จะถ่ายหมดอันนี้พูดแบบพูดจริงหรือพูดจิกตีจริงค่ะฝากของที่มันสวยและก็ถอนความเผลอเพลินจากความสวยมันจะเห็นคุณค่าของความงามและงอกงามนะคะวันนี้พวกเราทั้ง4คนไปก่อนเพราะว่าตอนนี้คณะแม่ชีรับประทานอาหารที่มีเจ้าภาพคือพี่เสือดำมาเลี้ยงแล้วสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เจ้าค่ะธรรมะสวัสดีค่ะอยากกินเผือกต้มได้คุณแม่อ่อนจัดการให้คุณแม่เดี๋ยวพี่หมอจะทำน้ำซุปต่อถวายคุณแม่อีกนิดนึง คุณแม่นี่ไวจริงๆ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 